าในสังกัดด่าแล้วนวัดเห็นใจเมียหลวงเข้าใจแบมไพลินเลือกทางนี้แล้วก็ต้องเข้มแข็งสงสารเด็กๆมากสุดนวัดรับตกใจเห็นใจเมียหลวงแต่ก็เข้าใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบมไพลินกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบมเลือกเองเจอสิ่งลำบากใจก็ต้องเข้มแข็งตำหนิผู้ชายไม่มีสติลั่นถ้าเป็นนางงามในสังกัดด่าไปแล้วแต่อันนี้ทำอะไรไม่ได้จากกรณีดราม่ามีเพจแฉนางงามนักร้องเวทีดังจังหวัดภาคใต้เพิ่งประกาศท้องแต่พ่อของลูกมีครอบครัวแล้วภรรยาเสียใจร่ำให้เตรียมพาลูกๆไปอยู่ต่างประเทศนั้นโดยมีการโยงไปถึงแบมไพลินมิสแกรนด์ระนองที่เพิ่งแถลงสละสิทธิ์ตำแหน่งทั้งน้ำตาเพราะตั้งครรภ์ล่าสุดบอสนวัฒน์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าพูดตรงๆไม่รู้เรื่องเลยจนเมื่อเช้านี้วันที่31มกราคมตกใจไม่มีใครรู้เลยว่าฝ่ายชายมีภรรยาแล้วมีลูกสองคนเลยไปหาข้อมูลเพิ่มยังไม่ได้คุยกับน้องอ่านข่าวช็อกนางงามดังตั้งท้อง CEO หนุ่มมีครอบครัวแล้วมีร่ำให้เตรียมหอบลูกไปอยู่ต่างประเทศทั้งหมดทั้งปวงสงสารเด็กทั้งหมดวุ่นวายกันไปหมดชีวิตถ้าจะให้ตำหนิต้องตำหนิผู้ชายไม่มีสติชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ต้องใช้ความอดทนให้มากกว่านี้ลูกคนเล็ก7เดือนปกติลูกออกมาต้องชื่นชมดีใจแสดงว่าเพิ่ง5เดือนที่เพิ่งเกิดขึ้นจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอกับลูกกับเมียมันเร็วมากสงสารลูกมากกว่าสงสารลูก7เดือนลูกขวบกว่าถ้าเป็นนางงามในสังกัดป่านนี้ผมด่าไปแล้วแต่อันนี้ผมทำอะไรไม่ได้พูดตรงๆเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้ายังไม่มีอะไรถ้าเป็นแค่แฟนผมก็คงจะจัดการหนักแต่ถ้าเกิดมันมีภาระแล้วมันมีพันธะแล้วผมจะสเต็ปถอยหลังมายืนเฉยๆเป็นเรื่องที่เขาต้องคิดกันเองเพราะผมไม่สนับสนุนให้ปัดความรับผิดชอบตอนนี้เมียเก่าอยู่ที่ไหนได้ข่าวจะไปต่างประเทศบอสนวัฒน์ได้ให้กำลังใจแฟนเก่าก่อนก็ใช้ชีวิตกันมานานพอสมควรเห็นใจสงสารลูกๆเห็นใจใช้กับเมียหลวงเข้าใจใช้กับแบมแล้วกันเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้แล้วกลืนไม่เข้าคายไม่ออกว่าจะเหตุผลใดก็ตามเข้าใจที่แบมเลือกแบบนี้แบมยังมาหาถึงออฟฟิศแบมยังพูดความจริงแบมยังมีข้อดีอยู่ตรงนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าผู้ชายมีเมียแล้วและมีลูกไม่แน่ใจว่าแบมรู้มาก่อนหรือแบมไม่รู้มาก่อนแบมพอรู้แหละเข้าใจเมื่อมันออกมาแบบนี้เมื่อแบมเลือกทางนี้แล้วและเลือกให้มันเป็นแบบนี้เป็นสิทธิ์ของแบมเป็นชีวิตของแบมที่จะปฏิบัติแบมเลือกเองสิ่งที่จะเจอสิ่งที่จะลำบากใจก็เป็นผลมาจากการเลือกของแบมแบมก็ต้องเข้มแข็งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบมไพลินนวัฒน์แบมไพลิน สวนสุนันทาเปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมราชกิจจาประกาศกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพ.ศ. 2567เปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่1กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2567โดยมีนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ลงนามประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา6วรรค1และมาตรา11วรรค1แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ยกเลิกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทากระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.
2548ข้อ2ให้จัดตั้งศูนย์ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดังต่อไปนี้1สำนักงานอธิการบดี2คณะครุศาสตร์3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4คณะวิทยาการจัดการ5คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม7คณะศิลปกรรมศาสตร์8สถาบันวิจัยและพัฒนา9สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ10เมื่อไหร่เมื่อไหร่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้ไว้ในวันที่25มกราคมพ.ศ. 2567สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสีหน้าโดยแก้ไขชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการดำเนินงานในปัจจุบันและโดยที่มาตรา11วรรค1แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547บัญญัติให้การจัดตั้งการรวมและการยุบย่อยสำนักงานวิทยาเขตบัณฑิตวิทยาลัยคณะสถาบันสำนักวิทยาลัยศูนย์ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้ทำเป็นกฎกระทรวงเมื่อไหร่เมื่อไหร่จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ราชกิจจาประกาศกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพ.ศ. 2567เปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เฮ้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 เราไหร่ไหมนีโน่โอ๋มนรักน้ำยาล้างจานนีโน่ตอบปมแอบมีลูกเปิดตัวน้องกินกลอยน้ำตาไหลก้มกราบขอบคุณพ่อย้อนตำนานนีโน่โอ๋ภักจีรามนรักน้ำยาล้างจานนีโน่ตอบปมแอบมีลูกเปิดตัวน้องกิมกลอยลูกสาวสุดท้องน้องสุดน้ำตาไหลก้มกราบขอบคุณพ่อพิธีกรร้องไห้ไปด้วยเลยตีท้ายครัวล่าสุดพาไปเปิดโรงแรมแมวนีโน่เมธานีตอนหนึ่งวินลี่แม็กอินทอสพิธีกรเมาส์ตำนานสายเปนีโน่คนไหนที่เป็นนางเอกน่ารักรักช่อดอกไม้ต้องถึงขนมต้องได้สิ่งนั้นต้องมีพร้อมถามโอภักจีราพิธีกรว่าใช่ไหมโอหัวเราะพร้อมเมาส์ตะกุกตะกักเลยว่าเพราะเป็นตำนานตอนนั้นโอเด็กมากเพิ่งเข้าวงการแล้วไปออกรายการซึ่งรายการมอบของคือน้ำยาล้างจานยี่ห้อหนึ่งนี่ก็โทรไปหาผู้จัดการโอเองแล้วบอกว่าขอสายน้องโอหน่อยได้ไหมเพราะน้องโอเขาลืมน้ำยาล้างจานโอก็บอกว่าไม่เป็นไรที่เอาไปเลยก็ได้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่เอามาให้ก็คือเป็นมนรักน้ำยาล้างจานตอนนั้นพี่โน่เขาดังมากเลยคุยกับผู้จัดการว่าเราแค่ลืมน้ำยาล้างจานจะเอาอย่างไรดีเพราะว่าเราเด็กมากเขาจะเอาน้ำยาล้างจานมาให้เขาต้องคิดอะไรกับเราแน่ๆเลยผู้จัดการก็บอกว่าไม่หรอกดุ๊กพานุเดชหันไปถามนีโน่คิดอะไรไหมตอนนั้นนีโน่ตอบทันทีคิดสิโอตอนเด็กๆ เขาน่ารักเวลาถามคำถามอะไรเขาจะดูโก๊ะโก๊ะงงๆแบ๊วๆมากความเปสมัยส่วนมากเลี้ยงข้าวช่วยเรื่องงานมากกว่าสมัยก่อนไม่ได้มีการบ้าแบรนด์เนมเยอะแยะขนาดนี้โอก็ไม่เคยขอด้านโอเผยซื่อๆทำเอาฮากันลั่นว่าช่วยดูแลให้เหมือนพ่อเราเข้าวงการใหม่พี่โน่ก็ช่วยดูแลตอนนั้นไปต่างประเทศให้พี่โน่ช่วยทำพาสปอร์ตก่อนโอจะถามนีโน่อีกหนึ่งเรื่องที่คนไม่รู้พี่แอบไปมีลูกเหรอโดยนีโน่ชี้แจงว่าหลายคนบอกพี่โน่มีลูกบุญธรรมอย่าบอกว่าเป็นลูกบุญธรรมเลยเพราะว่าไม่ได้รับเป็นทางการแต่จริงๆก็เหมือนลูกเพราะว่าทุกคนจะเรียกเราว่าพ่อจริงๆทำมานานแล้ว
ส่วนใหญ่คนที่จะมาเจอผมจะมีปัญหาคือพ่อเสียหรืออะไรสักอย่างมีปัญหาที่หนักๆ น่าช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งแต่เห็นแล้วทนไม่ได้แล้วจังหวะมันต้องมาเจอด้วยกับตัวเองถึงจะเข้าไปช่วยเปิดตัวน้องกิมกลอยหนึ่งวราลูกบุญธรรมคนสุดท้องน้องสุดแถมเป็นศิลปินนักร้องของแกรมมี่ด้วยเจอน้องตั้งแต่เด็ก 7-8 ขวบในรายการมาสเตอร์คีรู้ว่าพ่อแม่ไม่สบายผ่านมาอีก 3-4 ปีเจอกันอีกรายการหนึ่งสัมภาษณ์ร้องไห้แล้วเพราะพ่อป่วยหนักไม่ไหวแล้วเราก็พูดในรายการว่าถ้าไม่มีใครดูถ้าไม่ไหวพ่อส่งเองพ่อส่งเรียนเองเจ้าหนี้เทอม2เทอมเขาก็ได้ทุนบอกเขาอย่าทิ้งชีวิตเด็กเพราะเขาสู้มาตั้งแต่เด็กด้านน้องกิมกลอยก็ได้นำพวงมาลัยมากราบพ่อโน่นอกจากสวัสดีปีใหม่แล้วน้องกิมกลอยบอกจากใจด้วยว่าอยากขอบคุณพ่อที่เมตตาเอ็นดูตั้งแต่แรกแต่หนูรู้ว่ามีพ่ออยู่ข้างๆตลอดหนูก็ดีใจมากๆแล้วหนูก็มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อแล้วเพราะหนูรักพ่อมากเสียงสั่นน้ำตาไหลร้องไห้ก้มกราบพ่อโน่พิธีกรกลั้นน้ำตาไม่อยู่ไปด้วย